นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถามว่าผู้ที่ไม่รอบรู้แบบนี้เนี่ยน่าสงสารไหมผู้ที่ไม่รอบรู้แบบนี้เรียกว่าสัตว์แน่นอนผู้ที่ไม่รอบรู้ก็ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ถือว่าสัตว์ผู้ที่ยึดถือแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ก็เลยปรารภความเพียรเพื่อให้เหล่าสัตว์ได้รับประโยชน์พระองค์เนี่ยแยกแยะในความไม่มีสัตว์บุคคลแล้วล่ะแต่พระองค์ก็มนสิการโดยความเป็นสัตว์เพราะอะไรเพราะกรุณามีอะไรเป็นอารมณ์มีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์พระองค์ก็มนสิการโดยบัญญัติเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาไม่ใช่ว่าโอ้แยกแยะมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพ่อไม่สบายก็เลยไม่สนใจเลยก็มีแต่ขันห้าอ้าวขันห้าว่างเปล่าดีไหมอ้าวก็ขันห้ามันว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลมันถ้าใครไม่สบายก็ไม่ต้องไปสนใจก็รูปมันไม่เที่ยงอ่ะเธอจะไปทำอะไรมันใช่ไหมไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกเพราะผู้ที่รอบรู้อย่างแท้จริงนี่ก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ไม่ใช่ว่าโหยเห็นว่างจากสัตว์ก็เลยอย่างที่เขาบอกว่าเห็นคนไม่ใช่คนเสร็จแล้วก็ขูดรีดจากคนเขาว่างั้นก็แปลว่าอะไรนี่ก็เหมือนกันเห็นคนไม่ใช่คนก็บอกเห็นเป็นอะไรหมดแล้วเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นขูดรีดจากตรงนั้นเนี่ยได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีน้ำจะน้ำเรียกว่าน้ำกรุณาไม่ต้องมีเนี่ยท่านจะขูดรีดเท่าไหร่ก็ทำได้ทั้งหมดอย่างที่ตัวเองอยากได้ก็เพราะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันทำอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการในทางศาสนาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นความว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลจริงแต่ก็ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะเพราะว่าโดยโวหารโดยสมัญญาก็เรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะคนและสัตว์เป็นที่ตั้งแห่งกรุณาแต่ถ้าหากว่าทุกข์หรือว่างจากสัตว์ก็เห็นแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะเพราะปัญญากับความเพียรนี่มันต่างกันตรงนี้ผู้ที่มีปัญญาคือแยกแยะได้ทั้งหมดแต่ก็ทำความเพียรเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขเนี่ยนะอย่างสมมติว่าความเจ็บปวดเนี่ยนะมีใครเป็นตัวเจ็บปวดอยู่ในตัวเจ็บปวดไหมมีสัตว์อยู่ในความเจ็บปวดบ้างไหมแต่คนที่เจ็บปวดน่าสงสารไหมนั่นแหละท่านก็เลยปรารภความเพียรเพื่อจะช่วยให้คนหายปวดเป็นต้นด้วยความเพียรต่อไปกล่าวถึงอุเบกขานิมิตปัญญานี้เป็นอุเบกขานิมิตใช่ไหมวิริยะเป็นปักขหานิมิตอุเบกขาก็คือตัวปัญญาเนี่ยนะถ้าอนุภาพของปัญญานะจะไม่ตกอยู่ในอภิชฌากับตกอยู่ในโทมนัสแต่จะตกอยู่ในปานกลางนะส่วนถามว่าเมื่ออุเบกขาแล้วเฉยเลยไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมตรงกันข้ามยิ่งรอบรู้ไม่ตกไปในอภิชฌาและโทมนัสภาคเพียรพยายามยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ประคับประคองปัญญานั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าวิริยะนั้นเป็นกองหนุนใช่ไหมปัญญานี่เป็นกองหน้าวิริยะเป็นกองหนุนหนุนให้ปัญญาเนี่ยยิ่ง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 ขึ้นไปเหตุผลที่กล่าววิริยะต่อจากปัญญาอีกอันหนึ่งก็เพราะใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความเพียรใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำถ้าเราทำก่อนแล้วค่อยคิดเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเดินทางไปก่อนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะไม่คิดเรามาไปไหนเนี่ยอย่างเงี้ยนะไปก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังอย่างเงี้ยนะหรือทำอะไรซะก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังเนี่ยนะดีไหมไม่ดีใช่ไหมมันปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติแล้วค่อยลงมือกระทำพันการใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยปรารภความเพียรเขาบอกว่านิสัมมาการนังเสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าเพราะถ้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ใคร่ครวญเอาลองพูดแบบไม่คิดดูสิเอาพูดอย่างที่ตัวเองอยากจะพูดที่สุดเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พูดเสร็จแล้วพูดอยู่สัก3ชั่วโมงด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นบางเรื่องถูกฟ้องเลยเนาะนั่นนะท่านจึงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทําค่อยอะไรทุกอย่างเนี่ยนะทีนี้เหตุผลหนึ่งที่กล่าวความเพียรต่อจากปัญญาก็คือเพราะความเพียรของผู้ใคร่ครวญธรรมย่อมนำมาซึ่งผลวิเศษ
หมายความว่าการทำแบบมีเป้าหมายการทำแบบมีแผนผลออกมาก็ต่างจากไม่มีแผนเนี่ยนะพันคนที่ใคร่ครวญอย่างรอบคอบพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างเช่นคนให้ทานเนี่ยนะให้ทานแบบใคร่ครวญเบ็ดเสร็จหมดแล้วค่อยให้กลับให้ไปสปะเลยนะสารเนื้อของนั้นแปลว่าให้ไปเรื่อยมันทำไปเรื่อยทำไปเหมือนเบี้ยหัวแตกก็เลยไม่รู้ทำเป็นชิ้นเป็นอันซากอย่างเลยนะก็เลยไม่ได้ปลื้มอย่างที่ตัวเองต้องการนั้นการใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำนั้นจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะอย่าลืมว่าขยันเพียรที่นี้ความภาคเพียรเนี่ยเพียรทำอะไรก็เพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรเจริญเนกขัมมะเพียรอบรมปัญญาเพียรเจริญคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละเพราะการใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยประกอบความเพียรนั้นจึงนำมาซึ่งผลวิเศษอันนี้เหตุผลที่กล่าวความเพียรต่อจากปัญญาทีนี้ต่อไปทำไมจึงแสดงความอดทนต่อจากความเพียรแสดงขันติบารมีต่อจากวิริยะบารมีก็เพราะว่าความสำเร็จแห่งความอดกลั้นก็ด้วยความเพียรจึงอยู่คนมีความเพียรย่อมครอบงำทุกที่สัตว์และสังขารนำเข้าไปเพราะปรารภความเพียรแล้วที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องวัดอย่างหนึ่งของคนที่มีความเพียรคืออะไรคือความอดทนนิสัยของคนที่มีความกล้ามีความภาคเพียรพยายามเนี่ยนะเขาจะมีความอดทนมันจะเจออุปสรรคได้รับความทุกข์จากสัตว์หรือจากสังขารก็อดทนต่อไปได้เพราะสัญชาติแห่งคนที่มีความภาคเพียรพยายามมันความสำเร็จของความอดกลั้นก็ด้วยความเพียรมันผู้ที่มีความเพียรก็ดูจากความอดทนเพราะอะไรเขาบอกว่าคำว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าอะไรความทุกข์ที่เกิดจากสัตว์เนี่ยนะก็คืออุปสรรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในการเจริญกุศลธรรมใช่ไหมอย่างโดยเฉพาะเจริญกรรมฐานอบรมสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะยุงก็กัดแมลงก็กวนเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าถูกสัตว์รบกวนถ้าสังขารรบกวนนะร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปหิวเกินไปปวดเมื่อยอะไรพวกนี้เป็นต้นเรียกว่าสังขารดินฟ้าอากาศไม่รู้เห็นเป็นใจเลยมันก็เลยเรียกว่าประกอบความเพียรด้วยความอดทนไม่ว่าจะได้รับความทุกข์มาจากสัตว์หรือสังขารก็ตามเหตุผลต่อไปที่แสดงขันติต่อจากวิริยะก็คือเพราะความเพียรเป็นอลังการของความอดกลั้นอลังการนี้แปลว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งนะเครื่องอลังการก็คือเครื่องประดับประดาตกแต่งจริงอยู่ความอดกลั้นของผู้มีความเพียรย่อมงดงามเรียกว่าเอาไงนะทำไปบ่นไปทำจริงอ่ะแต่ว่าบ่นเหลือเกินเนี่ยนะไปโซอย่างนี้คือบอกว่าอะไรนะช่วยจริงอ่ะแต่ช่วยไปบ่นไปบ่นอยู่นั่นแหละกับทำแบบไม่บ่นไม่ปริปากไม่อะไรทำด้วยความใจเย็นอดทนถามว่าสองอย่างนี้ใครงามกว่ากันช่วยเหมือนกันแต่ช่วยแบบบ่นเต็มทีแหละนะช่วยแบบคนไม่เต็มใจทำแบบแม้อิดเอือนมีข้อแม้สารพัดอย่างแต่ก็ช่วยนะแต่ก็มีเหตุผลเยอะแยะไปหมดเลยน่ารำคาญจะตายอย่างนี้กับแบบอดทนเป็นต้นเนี่ยนะก็ต่างกันใช่ไหมพันคนที่มีความอดทนคนที่ภาคเพียรพยายามแล้วมีความอดทนเนี่ยถือว่างดงามเรียกว่าย่อมเป็นความงามเรียกว่าดูแล้วงามกล่าวถึงปักขะนิมิตแล้วจึงกล่าวถึงสมถานิมิตวิริยะนี่เป็นปักขะนิมิตเครื่องหมายแห่งความภาคเพียรพยายามส่วนขันติเป็นสมถานิมิตเครื่องหมายแห่งความอดทนเครื่องหมายแห่งความสงบระงับเนี่ยนะเพราะกล่าวถึงการละอุทธะและโทสะด้วยความเพียรยิ่งจริงอยู่อุทธะและโทสะละได้ด้วยความอดทนในการเพ่งธรรมคำว่าขันติเนี่ยนะขันติเนี่ยบางธรรมนิชามขันติเนี่ยนะเรียกว่าอดทนในการเพ่งธรรมคนที่ประกอบความเพียรเนี่ยนะประกอบความเพียรแล้วเพ่งพิจารณาด้วยความอดทนเนี่ยนะเพ่งพิจารณาคือหมายความว่าเพ่งตัวนั้นเรียกว่า อภิชาเหมือนกันแต่ว่าเพ่งด้วยขันติเพ่งด้วยกุศลธรรมการเพ่งด้วยกุศลธรรมเพ่งด้วยความภาคเพียรพยายามละอุทธัจจะละความฟุ้งซ่านและละความโกรธได้เพราะคนที่อดทนนั้นจะไม่โกรธเนี่ยนะจะไม่หงุดหงิดจะไม่อึดอัดและไม่รำคาญแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยความฟุ้งซ่านเครื่องวัดอันหนึ่งของคนมีความอดทนกับไม่อดทนดูจากไหนถ้าทำด้วยความฟุ้งซ่านแปลว่าไม่มีความอดทนหรือทำด้วยความโกรธก็เรียกว่าไม่มีความอดทน
ถ้าโกรธด้วยฟุ้งด้วยถึงจะทำอยู่ก็ไม่เรียกว่าคนอดทนอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงขันติต่อจากวิริยะก็คือเพราะการทำความเพียรติดต่อกล่าวถึงการทำความเพียรอย่างติดต่อของผู้มีความเพียรจริงอยู่ผู้หนักด้วยขันติเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสามารถที่จะกระทำความเพียรได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ใช่กำเริบง่ายกำเริบบ่อยเพราะคนที่มีความอดทนนั้นสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะไม่ใช่ทำแบบกิ้งก่าใช่ไหมคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยจะทำอะไรแบบกิ้งก่าทำแบบกิ้งก่าเป็นยังไงทำหยุดทำเลิกทำเนี่ยนะอย่างถ้าเรียนธรรมะเรียนเลิกเรียนก็แปลว่าอะไรติดดับติดอะไรคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยนะมันก็คล้ายๆแบบนั้นแหละเดี๋ยวก็รู้มั่งเดี๋ยวก็บางทีไปซะลืมหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อก็ลืมหมดไอ้ที่เรียนที่แล้วก็จำไม่ได้ที่เรียนใหม่ก็ไม่รู้เรื่องไปต้นเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่มีความอดทนมันคนที่มีความอดทนสามารถทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องระยะทางพิสูจน์มาใช่ไหมการเวลาพิสูจน์จิตใจว่าแค่ไหนใช่ไหมต่อไปบอกว่ากล่าวถึงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาเพื่อการทำตอบในการปรารภทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยความไม่ประมาทหมายคำว่าอย่างที่ว่าผู้ที่มีความเพียรจริงๆเนี่ยนะเพียรเพื่ออะไรก็เพียรเพื่อทำประโยชน์เพียรเพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นด้วยความอดทนผู้ที่อดทนก็คือผู้ที่ไม่มีตัณหาปราศจากตัณหาจริงอยู่เมื่อความเพ่งทำตามที่เป็นจริงมีอยู่ตัณหาย่อมไม่มีคำบอกว่าที่ไม่มีตัณหาเพื่อทำตอบในการปรารภประโยชน์เพื่อผู้อื่นของผู้ไม่ประมาทหมายความว่าทำอะไรให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการผลจากความช่วยเหลืออันนั้นก็บอกว่าทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาเมื่อเขาได้รับประโยชน์เต็มที่ไม่จำเป็นแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณเป็นต้นไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละเรียกว่าปราศจากตัณหาไม่หวังผลโดยประการทั้งปวงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่เขาเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเพราะว่าไม่หวังผลใดๆทั้งนั้นเรื่องไม่มีตัณหาเข้าไปฉาบในเรื่องนั้นเลยทำด้วยความสุจริตใจบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่มีความภาคเพียรเพ่งพิจารณาเข้าใจเหตุผลด้วยอนุภาพปัญญาธรรมอย่างถูกต้องเหตุผลอย่างสมบูรณ์ก็ไม่มีตัณหาเข้าไปฉาบทาอะไรเหตุผลสุดท้ายที่แสดงขันติต่อจากความเพียรก็เพราะกล่าวถึงความอดกลั้นทุกข์ที่ผู้อื่นทำในการปรารภเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงๆอ่ะช่วยเขาแต่เขาก็ทำให้เราเดือดร้อนนะช่วยเขาจนตัวเองเดือดร้อนเพราะถ้าช่วยเขาแล้วตัวเองเดือดร้อนก็ต้องอดทนนะเพราะว่าความอดทนนี่ถือว่าเป็นความสำคัญมากเลยนะอย่าคิดว่าเราแนะนำคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะขอบคุณเราเสมอไปใช่ไหมพอแนะนำจบก็ด่ากลับยังไงก็มีเพราะอันนี้จะต้องอดทนนะเพราะในความอดทนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นแต่ทีนี้ถ้าทำกับสัตว์หลายสัตว์ไม่ใช่สัตว์เดียวล่ะอย่างเรียกว่าคิดง่ายๆถ้าพูดแบบพ่อแม่นะพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยโอ้ยทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วถามว่าลูกทำให้พ่อแม่สบายใจตลอดไหมไม่ก็ต้องมีความทุกข์ไอ้ความทุกข์ที่ลูกทำให้เนี่ยอันนี้แหละพ่อแม่ต้องอดทนเป็นความอดทนของพ่อแม่ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้เปรียบประดุจบิดาของสัตว์โลกบิดาของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์แล้วสรรพสัตว์เนี่ยยินดีให้ช่วยเหลือเสมอไหมบอกไม่ท่านก็ช่วยเหลือไปอย่างเช่นมีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงไปกินมะม่วงในสวนของพระราชาทีนี้เขาก็ตัดทางหมดเลยทีนี้พญาลิงเนี่ยนะพญาลิงพระโพธิสัตว์นี่ก็สงสารอยากจะช่วยบริวารให้หนีออกจากตรงนั้นให้ได้ก็เลยผูกเชือกเอาไว้ที่เอวแล้วก็กระโดดจากที่หนึ่งมาที่ต้นมะม่วงทีนี้กระโดดไปเชือกมันสั้นอ่ะแขนก็ไปเกี่ยวกิ่งมะม่วงได้จริงแต่ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะข้ามไปฝั่งโน้นได้นะไม่สามารถที่จริงๆก็ตั้งใจจะเอาเชือกมัดจากอีกข้างหนึ่งไปมัดอีกข้างหนึ่งนี่เชือกมันสั้นไปหน่อยเถาวัลย์มันสั้นไปก็เลยตัวเองก็เลยจับตัวเองเนี่ยมันจะได้ยาวพอดีจะได้ให้ลิงเนี่ยช่วยจะได้วิ่งข้ามตัวเองนั่นแหละไป
ทีนี้มันมีลิงอยู่ตัวหนึ่งลิงเรียกว่าช่วยแต่ก่อนที่จะจากมาแกล้งซะก่อนนะกระโดดกระทืบนั่นนะกระโดดกระทืบ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 เกือบจะหลุดแล้วตัวเองก็วิ่งหนีจากไปนะนั่นแหละความทุกข์ที่สัตว์อื่นทำให้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างอีกเรื่องหนึ่งมหากัปปิชาดกเนี่ยนะเรื่องลิงเหมือนกันช่วยชาวนาให้ออกจากป่าเนี่ยนะพอช่วยเสร็จแม้ตัวเองเหนื่อยเต็มทีบอกช่วยดูแลให้หน่อยนะชาวนาก็บอกว่าลิงก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็เลยเอาก้อนหินทุบหัวซะเลยเนี่ยนะเลือดอาบท่วมเสร็จแล้วก็หนีออกไปชาวนาก็ร้องให้โอ้แล้วใครจะช่วยฉันออกจากป่าร้องให้ใหญ่ลิงก็โอ้เลือดอาบก็ชูนำออกไปจากป่าบอกนี่คนเนรคุณเนี่ยทางนี้ไปนะคนอกตัญญูนี่ทางออกไปขอให้ไปดีมีสุขกันละกันเนี่ยนะนะลักษณะนั้นมันจะต้องมีความช่วยเหลือเขาแต่จริงๆจะต้องอดทนอย่างมากเลยนะฉะนั้นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีความอดทนมีความอดทนสูงมากถ้าขันติแตกเมื่อไหร่ก็จบเลยนะเลิกเลยนะทีนี้มาดูสัจจะทำไมแสดงสัจจะต่อจากขันติแสดงสัจจะต่อจากขันติก็คือเพราะขันติเนี่ยอดทนอยู่ได้นานก็เพราะว่ามีสัจจะใช่ไหมทนตามที่ตัวเองพูดเอาไว้แม้พูดไว้แล้วไหนๆก็อุตส่าห์พูดไว้แล้วก็ทำให้มันเสร็จเธออะไรนะเพราะได้พูดไว้แล้วอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยมีความอดทนทนอยู่ได้ก็เพราะตามคำพูดพอเสร็จตามที่ตัวเองพูดเมื่อไหร่แล้วนะแม้แต่ก้าวเดียวก็ไม่ยอมหน่อยเดียวก็ไม่เอานะเพราะอะไรเพราะบอกว่าสำเร็จตามที่ตัวเองพูดเพราะนั้นบางคนที่อดทนอยู่ได้เนี่ยก็เพราะคำพูดแท้ๆเลยนะเราคำพูดผูกไว้เลยก็เลยทำให้เลิกไม่ได้มันก็ที่ทนอยู่ได้นานยาวมากก็ตามอานุภาพของสัจจะใครที่ตั้งสัจจะไว้นานมันจะทนได้นานตั้งสัจจะหมายความว่าตั้งใจพูดเอาไว้แคบมันก็ทำอดทนแค่ลักษณะแคบๆถ้าตั้งไว้ยาวมันก็จะอดทนได้ยาวพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทนได้สี่อสงไขยแสนกับเพราะพระองค์ตั้งสัจจะไว้ว่าเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะตั้งสัจจะไว้ก็ทนอยู่ได้ก็เพราะสัจจะนี่แหละที่แสดงสัจจะต่อจากขันติก็เพราะกล่าวถึงความอดทนต่อความเสียหายของผู้อื่นของผู้ทำความเสียหายแล้วก็กล่าวถึงความไม่ผิดพลาดในการทำอุปการะนั้นคือหมายความว่าไอ้การที่ไปช่วยเหลือสัตว์อื่นอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะหมายความว่าช่วยเหลือสัตว์อื่นแล้วสัตว์อื่นให้แต่รางวัลอย่างเดียวใช่ไหมไม่ถูกด่าเลยใช่ไหมบอกไม่พันอดทนต่อความเสียหายของผู้ทำความเสียหายมันไอสัตว์ทั้งหลายก็เสียหายตัวเองก็บางอย่างก็เสียหายเพราะการช่วยเหลือของผู้อื่นแต่เลิกไหมไม่ผิดพลาดในการทำอุปการะนั้นเพราะตั้งใจจะทำอุปการะแล้วได้พูดไว้แล้วว่าจะทำก็เลยกระทำมันก็ไม่มีการยกให้การความช่วยเหลือหมายว่าบางคนเนี่ยพอคนอื่นสร้างความเสียหายก็เลยเลิกราไปเลยอันนี้ไม่ยอมเลิกราเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าจะต้องมีการช่วยอย่างแท้จริงอันนี้ด้วยอำนาจของสัจจะเนี่ยนะสัจจะนั้นจึงมีคุณมากต่อขันติอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงสัจจะต่อจากขันติก็เพราะว่ากล่าวถึงความอดทนในการเพ่งธรรมคือความสูญของสัตว์แล้วกล่าวถึงสัจจะอันเป็นญาณเพิ่มพูนขันตินั้นอีกในสำนวนหนึ่งก็บอกว่าเห็นความว่างเปล่าจากสัตว์คือตัวธรรมนิชานขันติญาณเนี่ยนะคำว่าขันตินี่บางนัยยะนี่แปลว่าปัญญานะไม่ได้แปลว่าทนอดทนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงปัญญาแปลว่าปัญญาคำว่าอดทนในการเพ่งธรรมอันนี้คือเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่เพ่งความว่างของสัตว์ทั้งหลายว่างจากสัตว์คำว่าว่างเนี่ยก็คือว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและอัตตาพอพิจารณาเห็นแต่ว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและว่างจากอัตตาแล้วทำไงต่อไปอ้าวก็มันไม่มีอะไรมันมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เลยทำไงแล้วก็เพิ่มพูนญาณสัจจะสัจจะอันเป็นญาณก็คือเพิ่มพูนญาณสัจจะนั่นเองคือยิ่งเห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของทุกขสัจจะทั้งหลายคือทุกขสัจเนี่ยนะทุกขสัจเมื่อใดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาก็แสดงว่าว่างจากสัจจะบุคคลเป็นต้นเมื่อเห็นทุกข์เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะเพิ่มพูนมรรคสัจต่อไปไหมเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิต่อไปไหมนั่นแหละพันเพิ่มพูนญาณสัจจะก็คือสัมมาทิฏฐิเพิ่มพูนปัญญานะพันคำว่าสัจจะนี่หมายถึงปัญญาก็ได้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะคำพูดเพราะสัจจะมีหลายอย่างไว้
เช่นวจีสัจจะทิฏฐิสัจจะญาณสัจจะปรมัตถสัจจะเป็นต้นเนี่ยคำว่าสัจจะมีหลายอย่างตรงนี้หมายความว่าอดทนก็เหมือนกันอดทนก็เป็นชื่อของปัญญาเพราะเมื่อปัญญาเพ่งถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสัพพสังขารทั้งหลายก็เพิ่มพูนคุณภาพของปัญญาอันนั้นเข้าไปอีกเพิ่มปริมาณแห่งปัญญาเช่นว่าเหมือนอย่างว่านะมีไฟดวงหนึ่งมาส่องสว่างในห้องเป็นดวงเล็กๆรีๆใช่ไหมแล้วถามว่าโอ้มองเห็นเลยทำยังไงเพิ่มพูนไอความสว่างอันนั้นยิ่งๆขึ้นไปไอตัวขันติตัวแรกเนี่ยนะปัญญาที่เป็นขันติก็เหมือนกับไฟที่ส่องสว่างแต่สว่างไม่มากเพิ่มปริมาณของความสว่างอันนั้นแหละเป็นลักษณะของการเพิ่มญาณสัจจะให้กว้างขวางให้สว่างสวัยไปหมดเลยนะเพราะขันติตอนแรกอาจจะสว่างเท่ากับแสงสว่างแห่งไฟฉายสปอตไลท์เล็กๆเพิ่มพูนความสว่างนั้นให้มันสว่างเท่ากับอะไรดีให้ก็เท่ากับดวงอาทิตย์เนี่ยนะสว่างสวัยอันนั้นแหละอนุภาพของญาณสัจจะเหตุผลต่อไปทำไมแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะทำไมเพราะอะไรทำไมจึงแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะว่าความสำเร็จแห่งสัจจะก็มีด้วยอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่ายังไงอธิษฐานไปดูในหน้า565-566เนี่ยนะใช่ไหมย่อหน้าล่างสุดเลยหน้า565ย่อหน้าล่างสุดบอกว่าอธิษฐานว่าไงอธิษฐานว่าจะทำกุศลอธิษฐานสมาทานในการสร้างบารมีทั้งหลายอธิษฐานคือการสมาทานสร้างกุศลสมาทานในการสร้างบารมีทั้ง10สมาทานยึดถือในธรรมที่เป็นอุปการะหรือสมาทานข้อปฏิบัติแบบไม่กลับกรอกทีนี้ย้อนกลับมาว่าคนที่มีสัจจะญาณสัจจะก็เนื่องจากตั้งความปรารถนาคืออธิษฐานไว้เป็นอย่างดีอธิษฐานอย่าลืมว่าอัธยาศัยในการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีแต่วิเศษภาคยะวิเศษภาคยะแปลว่าเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพโดยที่ไม่มีคำว่าลดลงต่อไปที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะเพราะการงดเว้นย่อมสำเร็จแก่ผู้ตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวอธิษฐานคือการตั้งใจใช่ไหมอันนี้หมายถึงวีรติสัจจะสัจจะมีหลายอย่างนั้นที่กล่าวไปว่านี้การงดเว้นการงดเว้นตัวนี้เป็นอะไรวีรติสัจจะวีรติสัจจะคือการงดเว้นจากความชั่วนี่ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเหมือนกันการงดเว้นจากความชั่วเรียกว่าวีรติสัจจะการงดเว้นอันนี้เนี่ยนะที่ทำได้อย่างนี้ก็เพราะอธิษฐานตั้งใจมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านรักษาศีลได้ยาวเพราะอะไรอย่างเช่นชาติที่เป็นนาคเนี่ยนะเพราะแค่โกรธลืมตาแล้วเขาตายนะแค่โกรธลืมตาด้วยความโกรธแค่นั้นแหละผลาญเนี่ยนะเผาพินาศหมดเลยที่ท่านตั้งใจได้แล้วก็งดเว้นคนที่มาทำร้ายท่านไม่ตายก็เพราะท่านมีใจตั้งมั่นฉะนั้นการงดเว้นเรียกว่าวิรติสัจจะวิรติสัจจะอยู่ได้ก็เพราะการตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวฉะนั้นอธิษฐานนั้นจึงสำคัญมากต่อสัจจะก็เลยแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะเหตุผลต่อไปที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะกล่าวคำพูดไม่ให้ผิดจากความจริงแล้วก็กล่าวถึงความไม่หวั่นไหวในการกล่าวคำไม่ผิดตามความเป็นจริงนั้นจริงอยู่ผู้ไว้ใจได้ไม่หวั่นไหวประพฤติตามสมควรแก่ปฏิญญาในการให้ทานเป็นต้นอันนี้หมายถึงสัจจะวาจาผู้ที่มีสัจจะวาจาเนี่ยนะพูดจริงแล้วก็ตั้งใจมั่นบางคนเนี่ยพูดไปเรื่อยใช่ไหมประมาณนี้ได้ยินประจำพูดไปเรื่อยเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวก็จะมาให้โน้นเดี๋ยวจะให้นี่สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก็นึกขำนะสมัยเป็นเนนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะเงียบมากอยู่ในป่าเขาก็โยมเขาก็มาเยี่ยมเรื่อยนะแล้วกลุ่มนั้นมาเดี๋ยวจะเอาอันนั้นมาให้แล้วก็จากไปพอมาแล้วก็นึกนะใครพูดนะพอมาขำจะตายมันพูดไปเรื่อยไม่รู้พูดทำไมก็รู้พูดให้พันปากตัวเองไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้พูดทำไมก็ไม่รู้พูดแล้วก็ไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยนะรับปากง่ายๆคล้ายๆแบบนั้นแหละอันนั้นเรียกว่าไม่มีสัจจะวาจาเพราะเราดูจากใจแล้วอ่ะนะดูจากสังเกตสีหน้าเป็นต้นแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ก็พูดไปเรื่อยบางคนเนี่ยพูดจริงแต่ว่าไม่มีความตั้งใจเลยพูดแบบเลื่อนลอยบางคนนะตอนพูดก็พูดจริงเหมือนกันนะเออเดี๋ยวจะทำอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆอะไรพันเหตุผลตรงนี้ที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะบอกว่าพูดจริงแต่พูดจริงแบบตั้งใจจริง
ไม่ใช่พูดจริงแบบคนไม่ตั้งใจสังเกตจากอะไรพูดจริงแต่ไม่ตั้งใจเนี่ยดูสมาทานศีลเลื่อนลอยเคยไหมอาณาติปาตาเวรมณีก็ใจก็คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะพูดจริงอ่ะแต่ว่าเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยก็เพราะไม่มีอธิษฐานเนี่ยนะสวดมนต์ก็เหมือนกับอรหังพุทธังนมัสสามิกราบแต่คิดถึงที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ก็พูดจริงอ่ะนะทำจริงแต่ก็ใจเลื่อนลอยเพราะไม่มีอธิษฐานเนี่ยนะเพราะอธิษฐานนั้นจึงสำคัญสังเกตดูเวลาให้ทานบางทีก็ให้แบบพูดจริงให้จริงอ่ะแต่ว่าใจนี่เลื่อนลอยสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทำจริงอ่ะแต่ว่าใจเลื่อนลอยและอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าผู้ที่ตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยนะคนที่มีอธิษฐานจริงเนี่ยจะทำอย่างที่ตัวเองว่าไว้ทั้งหมดนะเช่นว่าไว้ว่าตัวเองจะให้ทานก็ให้จริงจะรักษาก็จะรักษาศีลก็รักษาจริงนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพูดไปเรื่อยแต่วงการสายพระเนี่ยนะที่ในคัมภีร์ที่พระสารีบุตรเคยถามว่าทำไมเนาะบางคนนี่เวลาค้าขายก็ขาดทุนขาดทุนลงทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ถอนทุนคืนได้หมดเลยนะตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีกำไรตามสมควรอีกคนหนึ่งลงทุนนิดเดียวแต่กำไรท่วมมหาศาลเนี่ยเพราะอะไรถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกันไปปวารณาไว้กับสมณะพราหมณ์ก็ปวารณาไว้หลอกๆกันนะก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะพวกนี้ลงทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดด้วยกรรมอันนั้นน่ะก็คือพูดแล้วก็แบบอะไรนะพูดไม่ตั้งใจพูดอะไรพูดมุสาวาทแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองพูดอะไรก็เป็นเหตุว่าพอลงทุนทำอะไรเจ๊งทุกทีเลยนะแล้วก็นิสัยก็ชอบเป็นแบบนั้นด้วยนะใครที่เจ๊งๆแล้วเราไปดูนิสัยเนี่ยชอบพูดอะไรไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำหรอกก็บอกเออกรรมมันก็ยุติธรรมจริงแล้วบางคนเนี่ยนะพูดจริงทำจริงทำตามที่พูดทุกประการก็แสดงว่าลงทุนเท่าไหร่ก็กำไรตามที่ตัวเองคาดหวังทุกประการส่วนบางคนเนี่ยนะเอ่ยปากไว้นิดเดียวจริงแต่ว่าตอนทำก็ทำค่อนข้างมากมายพวกนี้เวลาทำเหตุอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้เกินคาดมากมายเนี่ยนะเรียกว่าทำอะไรได้ผลเกินคาดหมดเลยที่จริงคาดไว้แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละแต่ว่าให้ผลเกินคาดนั้นก็การตั้งใจการพูดอะไรออกไปนั้นมีผลสำคัญมากต่อชีวิตเราอย่าไปคิดนะว่าบางทีเนี่ยนะชีวิตของเราอับเฉาเพราะคำไม่กี่คำนั้นใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยพูดดีที่สุดแล้วอะไรก็ตามโดยเฉพาะวงการคนมีศีลด้วยเนี่ยนะวงการนักบวชวงการพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยสัมมาวาจานี่ถือว่าให้ระวังที่สุดจะพูดอะไรก็ไม่งั้นเนี่ยโหเสียหายมากเสียหายแค่ไหนอ่ะนะล่มจมพินาศเลยสิเสียหายถึงขนาดพินาศเลยเนี่ยต่อไปในอนาคตพินาศได้เนี่ยก็เพราะคำนี่แหละในโลกนี้ไม่มีใครสาปเราได้เก่งเท่ากับเราสาปตัวเองหรอกมันคำพูดที่เราพูดเนี่ยนะจะเป็นพรแก่ตัวเองก็ได้จะเป็นคำสาปตัวเองก็ได้พูดไปเถอะเนี่ยนะสัจจะเนี่ยนะถ้าสัจจะถ้าคำพูดแบบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยให้พรตัวเองอย่างประเสริฐแต่ถ้าพูดไม่นี่ก็โอ้โหสาปแช่งตัวเองอย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยต่อไปบอกว่าที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะกล่าวญาณสัจจะแล้วจึงกล่าวการเพ่งธรรมเพ่งความเป็นไปแห่งสัมภาระทั้งหลายจริงอยู่ผู้มีญาณตามเป็นจริงย่อมอธิษฐานโพธิสมภารและยังโพธิสมภารนั้นให้สำเร็จตัวญาณสัจจะเนี่ยนะสัจจะตัวนี้หมายถึงญาณสัจจะญาณสัจจะนั้นเป็นการเพ่งเป็นการใคร่ครวญพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการบรรลุมรรคผลอะไรเป็นอุปการะแต่การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าญาณสัจจะนี้ใคร่ครวญพิจารณารอบคอบถี่ถ้วนละเอียดทั้งหมดรู้เลยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรลุมรรคผลพอรู้คุณธรรมที่จะทำให้บรรลุมรรคผลแล้วทำไงต่อไปก็อธิษฐานในโพธิสมภารอธิษฐานในสัมภาระอธิษฐานต่อองค์ประกอบอธิษฐานที่จะประพฤติปฏิบัติเครื่องปรุงแต่งการตรัสรู้ทั้งหมดนะอธิษฐานการปรุงแต่งเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเพราะว่าผู้ที่มีปัญญาตามความเป็นจริงก็อธิษฐานได้หมดเลยอย่างสมมติถ้าใครรู้ข้อปฏิบัตินะรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้อย่างไรเข้าใจว่าสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทำให้แจ้งอย่างไรโพธิปักขิยธรรมจะต้องเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างไรจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็มีการอธิษฐานปฏิบัติไปตามนั้นอย่างครบถ้วนนั้นก็เลยแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิษฐานต่อจากญาณสัจจะอีกเหตุผลหนึ่งต่อไปว่าทำไมจึงแสดงเมตตาในลำดับต่อจากอธิษฐาน
ที่แสดงอธิษฐานจบอธิษฐานก็ต่อด้วยเมตตาใช่ไหมก็เพราะความสำเร็จแห่งอธิษฐานด้วยการสมาทานทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยเมตตาไอการอธิษฐานจริงๆไม่ใช่อธิษฐานแบบอะไรนะธรณีนี้เป็นพยานเสร็จแล้วก็ต้องเอาเลือดมาล้างอะไรนะเอามาบูชายันเป็นพยานให้ด้วยนะอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นนั้นการอธิษฐานจริงๆเนี่ยอธิษฐานที่ดีที่ถูกต้องก็อธิษฐานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายอธิษฐานว่าทำอย่างไรนะสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้อธิษฐานเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายประสบในโภคทรัพย์และอริยทรัพย์เพิ่มพูนในคุณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายได้รับประโยชน์ทั้งสามนะทำอย่างอธิษฐานอย่างไรที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนะเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้เพื่อประโยชน์แก่การทำให้แจ้งมรรคผลนิพพานเพราะการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นอธิษฐานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายต่อไปเหตุผลที่แสดงเมตตาต่อจากอธิษฐานก็เพราะกล่าวถึงอธิษฐานแล้วกล่าวถึงการนำประโยชน์เข้าไปให้สมาทานเสร็จแล้วก็ภาคเพียรนำประโยชน์นำความสุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะตัวเองตั้งใจไว้แล้วเมื่อตั้งใจไว้แล้วก็เที่ยวนำประโยชน์นำความสุขไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้สรรพสัตว์ได้ประสบความสุขและความเจริญที่กล่าวเมตตาต่อจากอธิษฐานก็เพราะผู้ดำรงมั่นในโพธิสมภารจะมีปกติอยู่ด้วยเมตตาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยปกติแล้วถือว่าดำรงอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะอย่างในพรหมนารถกัสสปะชาดกเนี่ยนะท่านก็เป็นพรหมจริงอยู่แต่ว่าปกตินี่ตรวจดูสรรพสัตว์เจริญเมตตาไปในสรรพสัตว์ทำอย่างไรเนาะสรรพสัตว์ทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขและความเจริญมีอะไรที่จะช่วยให้สัตว์นั้นประสบความสุขความเจริญได้ไหมเป็นต้นเพราะการดำรงมั่นอธิษฐานเพื่อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นอ่ะมีปกติเป็นคนที่มีความคิดน้อมว่าทำฉะไหนสัตว์อื่นจะประสบความสุขและความเจริญท่านชีวิตของพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่ได้เป็นชีวิตเพื่อตนถ้าชีวิตเพื่อตนเนี่ยนะก็เมื่อเสียอสงไขยที่แล้วใช่ไหมแต่ตลอดระยะเวลาที่อธิษฐานแม้แต่จะประสบความทุกข์ปานใดก็ตามแต่ก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์อื่นนั้นการดำรงมั่นในคุณธรรมคือบารมีทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นเพราะท่านมีปกติอยู่ด้วยเมตตาน้อมนำประโยชน์และความสุขไปให้สรรพสัตว์อยู่เสมอที่กล่าวเมตตาต่อจากอธิษฐานอีกก็เพราะเป็นผู้มีอธิษฐานไม่หวั่นไหวยังสมาทานให้เจริญด้วยการไม่ทำลายสมาทานให้เจริญตัวนั้นแหละแปลว่าเมตตาอธิษฐานไว้แล้วก็เพิ่มพูนสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานนั่นแหละให้มันเจริญงอกเงยงอกเงยยิ่งขึ้นไปเพราะคำว่าเมตตาเนี่ยเมตตาต่อผู้อื่นอย่างเดียวใช่ไหมบอกไม่เมตตาต่อตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยตั้งใจอธิษฐานในการเจริญกุศลแล้วต้องการเพิ่มพูนกุศลเหล่านั้นไหมก็ยังคุณธรรมเหล่านั้นให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเมื่อตัวเองอธิษฐานแล้วว่าจะเจริญคุณธรรมมีการให้ทานมีการรักษาศีลอบรมเนกขัมมะเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาเนี่ยนะก็เมตตาต่อตัวเองเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านั้นให้แก่ตัวเองเพราะบางคนเนี่ยนะเมตตาคนอื่นแต่ว่าขาดเมตตาต่อตัวเองเนี่ยนะพอเวลาทำอะไรก็ร้อนเร่าๆมาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะขาดเมตตาต่อตัวเองผู้ที่มีเมตตาที่แท้จริงเมตตาถูกต้องนั้นเมตตาตนฉันใดเมตตาผู้อื่นฉันนั้นเมตตาผู้อื่นฉันใดเมตตาต่อตนฉันนั้นเนี่ยนะก็มีตนเป็นพยานแห่งเมตตาต่อผู้อื่นเมตตาต่อผู้อื่นเอาตนเป็นพยานนะเมตตาผู้อื่นเท่าไหร่เท่าตนเมตตาตนเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับเมตตาแก่ผู้อื่นนั่นแหละมันสามารถที่จะเพิ่มพูนคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาเพิ่มพูนทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์นะเพิ่มพูนเมตตาอยู่อย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าชาติที่ท่านไม่ได้บวชไม่ใช่ว่าท่านไม่สะสมโภคทรัพย์นะท่านก็สะสมที่เราอ่านผ่านมาก่อนโน้นบอกว่าเราจะไม่สั่งสมโภคทรัพย์ก็หาไม่แต่เราก็ให้โภคทรัพย์เหล่านั้นเป็นทานเพื่อเหตุแห่งโพธิญาณเนี่ยนะเพื่อเหตุแห่งโพธิญาณเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาใช่ไหมเมื่ออธิษฐานในบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็ช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพิ่มพูนในคุณงามความดีสุดท้ายหมายความว่าอุเบกขาต่อจากเมตตาว่า
ทำไมจึงแสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะความบริสุทธิ์แห่งเมตตานี้อยู่ด้วยอุเบกขาดังที่กล่าวเนี่ยนะว่าการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยลักษณะของเมตตาที่เมตตาสมบูรณ์เมตตาที่แท้จริงนั้นเนี่ยนะจะต้องทำแบบไม่หวังอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นการหวังประโยชน์หวังความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเขามาเคยได้ยินนะบางคนปลูกต้นไม้บอกทำไมคุณขยันปลูกต้นไม้จังเลยก็บอกว่าต้องการให้ออกซิเจนแก่โลกแค่นั้นเองหรือสัตว์มาได้นั่งร่มเงาเขาก็สบายใจแล้วไม่จำเป็นต้องรู้จักว่าใครมานั่งร่มเงาอันนั้นไม่จำเป็นต้องรู้จักสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อมีอะไรมาติดมาประกาศมาไม่จำเป็นจริงๆเรียกว่าเป็นคนที่แทบไม่สนใจเลยสรุปว่าเขาได้รับประโยชน์และความสุขก็ถือว่าใช้ได้แล้วประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการแล้วเพราะเมตตาแบบนี้เนี่ยนะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ใจที่แท้จริงนะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ใจลักษณะปิดทองหลังพระนะช่วยเหลือคุณงามความดีให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อเราเนี่ยนะเอ่ยชื่อเราหรือไม่จำเป็นจะต้องมีเราถ้าสิ่งนั้นมีประโยชน์และเกื้อกูลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีเรามันถ้ามีเราเมื่อไหร่ก็ขาดอุเบกขาแล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเนี่ยนะถ้าขาดอุเบกขาอย่างว่าบางทีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการดูหมิ่นเหยียดหยามที่ทำเพื่อคนอื่นอยู่ทุกวันก็เพราะเห็นแก่อมิตรสินจ้างนะอย่างเช่นบางคนที่ได้รับคำครหาบอกที่แสดงธรรมอยู่ได้ทุกวันก็เพราะเห็นแก่ลาภและสักการะเนี่ยนะเห็นแก่ลาภสักการะนั่นแหละจึงสอนจึงบรรยายอยู่นั่นแหละว่างั้นที่ทำทนทำอยู่ก็เพราะเห็นแก่ลาภสักการะนั่นแหละว่างั้นเพราะจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ถ้าหากว่ามีอุเบกขาบอกว่าอะไรก็ช่างเถอะเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือว่ามาเป็นประเด็นหลักอะไรเนี่ยนะก็ใครจะว่าอะไรก็ว่าไปอยู่แล้วเพราะผู้ที่มีเมตตาเนี่ยนะผู้ที่มีเมตตาทำเพื่อประโยชน์ความสุขแก่คนอื่นมันก็อยู่ด้วยอุเบกขาโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรเนี่ยนะขณะเดียวกันนั้นผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะแล้วที่แสดงอุเบกขาต่อมาก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นการเรียกว่าออยเหยื่อจริงออยตัวนั้นมาจากภาษาเขมรนะออยแปลว่าให้นะออยเหยื่อเนี่ยนะก็ภาษาไทยเรียกอะไรนะออยเหยื่อออยก็แปลว่าให้ออยเหยื่อก็แปลว่าให้เหยื่อนั่นเองนะแล้วก็การให้ไม่ใช่เป็นเล่ห์กลเนี่ยนะเป็นเล่ห์เหลี่ยมเป็นเล่ห์กระเทไม่ใช่เพราะให้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันการให้เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเนี่ยจึงเป็นการให้เสร็จแล้วอุเบกขาอยู่ได้ท่านบอกว่าอย่างเมตตาของพ่อแม่ส่งเสียลูกจนประสบความสุขความเจริญจนเต็มเปี่ยมเสร็จแล้วลูกก็แยกไปอยู่ต่างหากก็ไปอยู่ดีมีสุขก็แล้วกันโดยที่เรียกว่าก็เอ้าก็ลูกอยู่ดีมีสุขแล้ววางใจแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าสบายใจแล้วเมื่อลูกเขามีความเจริญตัวเองก็อุเบกขาก็อยู่ตามเรื่องตามราวของเราลูกเขาสบายแล้วตัวเองก็มีความสุขก็ดีใจที่เขาสบายแต่ก็อยู่ด้วยอุเบกขาเพราะเขามีความสุขความเจริญอย่างนั้นมันก็เลยแสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาเหตุผลต่อไปที่แสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะกล่าวถึงการนำประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กล่าวถึงการไม่สนใจในโทษคือความผิดของผู้นั้นคือบางช่วงเนี่ยนะอย่างที่ว่าระหว่างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเนี่ยนะอย่างสมมติอย่างพ่อแม่ที่แบบมีเมตตาต่อลูกช่วยส่งเสียลูกให้เล่าเรียนให้ศึกษาให้ศิลปะวิทยาฐานะช่วยเหลือทรัพย์สินเนี่ยถามว่าลูกเคยอุจจาระปัสสาวะรดไหมเคยหยิกเคยข่วนไหมเคยแล้วเอามาคิดไหมไม่เคยเอามาคิดทำไมไม่เอามาคิดนั่นแหละถือว่าเป็นอุเบกขาลักษณะไม่เก็บเอามาถือโทษเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะมันก็พ่อแม่บางคนเนี่ยเคี่ยนลูกเนี่ยนะลูกด่าซะจนลูกบางคนนี่ด่าเก่งจริงเลยด่าพ่อด่าแม่นี่แหละเสร็จแล้วก็พอเข้าไปก็ไม่ได้เก็บเอามาถือโทษมาโกรธมาเคืองไม่มาล้ำเลิกไม่มาอะไรซักอย่างอันนี้ถือว่าไม่สนใจในความผิดของสรรพสัตว์เหล่านั้นไม่สนใจต่อความเลวเหล่านั้นเขาจะผิดเขาจะพลาดบ้างก็ไม่เก็บเอามาคิดเนี่ยนะไม่เก็บเอามาคิดเพราะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่เขาเมื่อเป็นประโยชน์แก่เขาก็ถือว่าดีแล้วนะต่อไปเหตุผลที่แสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะกล่าวถึงเมตตาภาวนาแล้วกล่าวถึงความเจริญอันเป็นผลของเมตตาภาวนานั้นที่สุดของการเจริญเมตตาต้องต่อยอดด้วยอุเบกขาเพราะเมตตาเนี่ยนะเมตตานี้เจริญได้ฌานที่เท่าไหร่เมตตาเนี่ยเจริญเต็มที่เลยได้ฌานที่3ได้ฌานที่3เนี่ยนะได้ฌานที่3
ไม่ถึงฌานที่4จตุกนัยเนี่ยนะเมตตาเนี่ยได้เพราะไม่สามารถจะละสุขได้เมตตาจะต้องเกิดร่วมกับสุขเนี่ยนะได้ไม่เกินฌานที่3ตติยะฌานเท่านั้นแต่ถ้าจะเจริญให้ได้ฌาน4ต้องเจริญอุเบกขาพรหมวิหารต่อไปนะเพราะผลของการเจริญเมตตาที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่จะได้ฌาน4จริงๆต้องอยู่ด้วยอุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขาต้องเจริญอุเบกขาเพราะจุดจบที่สุดของการผู้มีเมตตาที่แท้จริงต้องมีอุเบกขาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็เข้าไปพัวพันอยู่นั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นต่อไปที่แสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะกล่าวถึงความเป็นคุณอันน่าอัศจรรย์ว่าผู้วางเฉยแม้ในสัตว์ผู้ใคร่ประโยชน์ปกติเนี่ยนะปกตินี่การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะถือว่าได้รับการตอบแทนใช่ไหมจะได้รับ อุปการะได้รับอะไรมากมายแต่ถึงอย่างนั้นก็วางเฉยแม้กระทั่งผู้ที่ใคร่ประโยชน์จะกล่าวไปยายถึงผู้ที่เกลียดชังนะขนาดผู้ใคร่ประโยชน์ผู้เพิ่มพูนประโยชน์ยังวางใจได้ยังทั่วไปเขาบอกว่ายังละทิ้งลาภสักการะได้นะยังละทิ้งลาภสักการะยังวางเฉยในลาภสักการะที่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนำมาให้เพราะอันนี้แหละเป็นความน่าอัศจรรย์นะถือว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของพระโพธิสัตว์เพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าอะไรคือลำดับของบารมีเหล่านั้นทำไมจึงศีลต่อจากทานเนกขัมมะต่อจากศีลปัญญาต่อจากเนกขัมมะวิริยะต่อจากปัญญาขันติต่อจากวิริยะสัจจะต่อจากขันติอธิษฐานต่อจากสัจจะเมตตาต่อจากอธิษฐานอุเบกขาต่อจากเมตตาเนี่ยนะก็เป็นไปโดยลำดับแล้วคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าการสร้างบารมีทั้ง10เหล่านี้เนี่ยมันเหมือนก่ออิฐสร้างโลกให้เป็นเจดีย์ทั้งหมดนะเอาโลกทั้งโลกมาปั้นเป็นก้อนอิฐแล้วมาเรียงสร้างเป็นองค์เจดีย์กว่าจะประสบความสำเร็จเป็นที่สักการะเคารพบูชาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานขนาดไหนมันก่อร่างสร้างตัวบ่มบารมีจะช่วยเสริมกันเองอยู่นั่นตลอดเวลาแปลว่าบารมีแต่ละบารมีช่วยเพิ่มกำไรให้แก่ตัวเองช่วยเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพช่วยปกปักรักษาแต่การจัดแจงเหล่านี้ด้วยอนุภาพของปัญญาที่ทำไมต้องขยันขนาดนั้นทำไมขยันอะไรมากมายขนาดนั้นก็เพราะมีใจกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะส่วนลัคนาที่จตุกะของบารมีนี่ก็คงเป็นครั้งต่อๆไปเช่นตอนสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาด้วยนะก็ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการตอบปัญหาทั้ง16ข้อผ่านไปได้4ข้อแล้วเนาะปัญหาข้อแรกบารมีคืออะไรข้อที่2บารมีนี้พออรรถว่าอะไรหรือมีความหมายอย่างไร3บารมีมีกี่อย่าง4ลำดับของบารมีนั้นเป็นอย่างไรทำไมจึงเรียงฐานเป็นข้อแรกเป็นต้นเนี่ยนะส่วนต่อไปในปัญหาที่5คืออะไรเป็นลักษณะรสะปัจจุปทานและปัฏฐานของบารมีคือปัญหาเกี่ยวกับลักขณาที่จตุกะลักษณะกิจความถึงพร้อมอาการที่ปรากฏและเหตุใกล้พูดถึงลักขณาที่จตุกะของบารมีเลยว่าพูดถึงบารมีทั้ง10เนี่ยนะโดยไม่แตกต่างกันหมายความว่าบารมีตั้งแต่ทานเป็นต้นถ้าพูดองค์รวมทั้งหมดนั้นบารมีทุกข้อมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะคือที่ทำทุกอย่างก็เพราะมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายคำว่าอนุเคราะห์นั้นเป็นชื่อของกรุณาบันกิจทั้งหมดของบารมีทุกข้อนั้นจึงทำด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นกิจของการกระทำบารมีทั้งหมดก็เพราะว่าปรารภทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วกิจของบารมีล่ะกิจของเขาก็คือการทำอุปการะต่อผู้อื่นที่สมัยใหม่นิยมใช้บ่อยๆก็คือภารกิจกิจก็คือหน้าที่ใช่ไหมรสะตัวนั้นเนี่ยแปลว่ากิจจรสกิจคือการทำอุปการะต่อผู้อื่นนั้นภาระหน้าที่ของผู้บำเพ็ญบารมีก็คือการ
ทำอุปการะต่อผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับอุปการะได้รับประโยชน์สัมปัตติรสก็คือเป็นผู้ที่มีความไม่หวั่นไหวหรือสัมปัตติรสของบารมีก็คือไม่หวั่นไหวถึงพร้อมด้วยความไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลธรรมกุศลธรรมที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญนั้นจะเห็นว่าท่านทำทุกอย่างด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอาการที่ปรากฏที่เรียกว่าปัจจุปทานก็คือมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอาการปรากฏผลที่ปรากฏออกมาก็คือสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์นะได้รับประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์อย่างยิ่งในที่สุดก็เพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานผลสิ่งที่ท่านแสวงหาการแสวงหาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งจึงเป็นอาการที่ปรากฏส่วนอาการที่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งเมื่อบำเพ็ญบารมีจนถึงเต็มเปี่ยมแล้วมีความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอาการปรากฏผลที่ปรากฏจากการบำเพ็ญบารมีก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่เราสวดกันว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูเป็นต้นอันนั้นก็เป็นผลปรากฏหรืออาการปรากฏที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ส่วนเหตุใกล้เหตุใกล้ก็คือมีพระมหากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นกรุณาที่ยิ่งใหญ่ประสงค์จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากสังสารทุกข์คือผู้ที่มีกรุณาทั่วไปเนี่ยนะอย่างช่วยให้ผู้อื่นเช่นหิวช่วยให้คนอื่นหายหิวป่วยช่วยให้คนอื่นหายป่วยเขาเดือดร้อนเขายากจนช่วยให้เขาพ้นความยากจนเป็นต้นอันนี้ก็นับว่ามีอุปการะมากอยู่แล้วที่สงสารเขาช่วยเหลือเขาแต่ก็ถ้าเทียบกับบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหตุใกล้ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือพระมหากรุณานั้นน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายเพราะว่าช่วยจริงๆช่วยให้ออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกช่วยให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ทุกที่เกิดในครรภ์ทุกที่เกิดในไข่ทุกที่เกิดจากเท่าคลายหรือทุกที่โอปปาติกะในสถานที่ที่ไม่สมควรเป็นต้นฉะนั้นการมีกรุณามีใจที่จะปลดเปลื้องให้ผู้อื่นพ้นจากทุกนั้นเป็นแรงกระตุ้นเป็นเหตุใกล้แห่งการทำบารมีทั้ง10ข้ออีกในหนึ่งท่านบอกว่ามีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือเนื่องจากกรุณาเนี่ยเป็นปัจจัยกรุณานี่เป็นตัวที่สำคัญมากกรุณานี่เป็นเจ้าของกรุณานี่คือเจ้าของแล้วถามว่ากรุณาที่เป็นเจ้าของเนี่ยกรุณาไปทำอะไรอย่างที่ว่ากรุณาอย่างเดียวช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่ได้ตัวกรุณาอย่างเดียวนี่ช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีอุบายนะจะต้องหาอุบายกรุณาเนี่ยทำให้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ฉลาดในอุบายเมื่อมีอุบายแล้วเราบอกว่าอุบายที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เนี่ยทำยังไงก็ช่วยด้วยการให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าไอ้ระหว่างบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ช่วยสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วช่วยยิ่งกว่านั้นอีกช่วยเรียกว่าหาประมาณไม่ได้หาที่สุดไม่ได้ท่านกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความฉลาดเมื่อมีความฉลาดก็สามารถที่จะเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทีนี้ถ้าแยกบารมีมาแต่ละข้ออย่างเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงรวมเลยว่าบารมีทุกข้อมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะมีกิจคือการทำอุปการะต่อผู้อื่นหรือมีสมบัติคือความไม่หวั่นไหวอาการที่ปรากฏก็คือแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือถ้าปรากฏของการบำเพ็ญบารมีเสร็จก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าเหตุใกล้ทั้งหมดก็คือกรุณาหรือกรุณาที่ทำให้ฉลาดแสวงหาอุบายในการประพฤติคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยนะจนเป็นเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้มาแยกแต่ละข้อนับตั้งแต่ทานบารมีเป็นต้นลักษณะของทานบารมีก็คือเจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตนเจตนาในการบริจาคอุปกรณ์ทั้งหลายคำว่าอุปกรณ์ก็คือพวกข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟบริจาคปัจจัย4บริจาคอวัยวะบริจาคทั้งหมดเนี่ยนะเจตนาที่บริจาคนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากกรุณากรุณาเป็นปัจจัยให้เกิด
ปัญญาเนี่ยนะปัญญาก็เกิดขึ้นบอกว่าต้องบริจาคนะอย่างพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ผู้ประสงค์จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ใจอยากจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เนี่ยนะอย่างสมมติเห็นคนเขาหิวอยู่เนี่ยเขาทุกข์อยู่อาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างแต่อยากให้เขาอิ่มเนี่ยทำไงก็ต้องมีวิธีการว่าทำยังไงจึงจะมีข้าวของก่อนมีปัจจัยก่อนเมื่อมีปัจจัยแล้วจะได้เอาปัจจัยเหล่านั้นไปให้ทานจะได้สแสวงหาปัจจัยเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ทานเปรียบเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายเห็นความอดอยากหิวโหยของลูกนะก็บอกเออถ้าหากว่ามานั่งกันอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วลูกจะอิ่มได้ยังไงก็ต้องทำมาหากินนะจะต้องขยันทำการงานเมื่อทำการงานเสร็จแล้วจะได้เอาของที่ได้จากแรงงานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขาไปช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นจากทุกข์พันธานบารมีก็คือตัวเจตนาที่มุ่งบริจาคแต่การบริจาคนั้นบริจาคอย่างมีปัญญาประกอบบริจาคแบบมีญาณสัมปยุตแล้วก็เกิดจากกรุณาเป็นปัจจัยเป็นเหตุใกล้อันนี้ลักษณะของทานบารมีนะลักษณะของทานบารมีนั้นมุ่งบริจาคเป็นลักษณะปริจาคะปรินี่แปลว่ารอบจาคะคือการสละเนี่ยนะปริจาคะก็คือเสียสละโดยรอบสละแบบไม่เหลือจริงๆเนี่ยนะสละทั้งบาปอกุศลภายในสละทั้งวัตถุภายนอกออกไปจริงๆส่วนศีลบารมีเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็น2 อย่างคือจารีตกับวารีตศีลนั้นลักษณะของศีลก็คือกายสุจริตกับวจีสุจริตนั่นเองพันลักษณะของศีลบารมีก็คือการประพฤติกายสุจริตกับวจีสุจริตนั่นเองนั้นโดยอรรถะของศีลก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคือจารีตศีลกับวารีตศีลส่วนที่เป็นวารีตศีลนั้นก็คือการเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งหมดอะไรที่ไม่ควรทำความเลวร้ายใดๆที่ไม่ควรทำควรออกควรห่างควรละควรเว้นก็เว้นจากทุจริตเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งใดที่ควรกระทำสิ่งนั้นก็ต้องกระทำอย่างเช่นปาณาติบาตไม่ควรทำโดยส่วนเดียวอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทดื่มสุราเป็นต้นนะหรือว่าจีทุจริตทั้งหมดไม่ควรทำโดยส่วนเดียวพันลักษณะของศีลก็คือกำจัดความไม่ทำหรือเราไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเหล่านั้นคุณธรรมที่มาป้องกันปกปักรักษาไม่ให้กระทำสิ่งเหล่านั้นลักษณะตัวนั้นแหละคือศีลคือทำให้เว้นขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยแต่หันมาประพฤติสิ่งที่ควรกระทำควรประพฤติสิ่งที่ควรทำก็คือจารีตนั้นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนเดียวใช่ไหมมันมีสิ่งแวดล้อมสมมติถ้าเรามีครอบครัวแล้วทำไงจารีตก็คือต้องเลี้ยงดูครอบครัวถ้ามีพ่อมีแม่จารีตก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่บำรุงพ่อแม่ถามว่าถ้ามีบริวารก็ต้องสงเคราะห์บริวารถ้ามีญาติก็สงเคราะห์ญาติเรียกว่าประพฤติตามหลักทิศ6อย่างสมบูรณ์นั่นเองลักษณะของจารีตว่าทิศเบื้องหน้าคือใครคือพ่อแม่ทิศเครื่องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์เมื่อรู้จักทิศทั้ง6เนี่ยนะจะต้องปฏิบัติตามทิศเบื้องล่างคือธาตุกรรมกรเมื่อรู้จักทิศทั้ง6ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละการประพฤติตามทิศ6นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจารีตศีลเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรสิ่งใดที่ควรประพฤติควรปฏิบัตินะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาผู้ที่ต้องบำรุงนั้นจะต้องบำรุงอย่างไรเป็นต้นทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์จะต้องประพฤติปฏิบัติกับบุคคลที่เป็นครูอาจารย์อย่างไรทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาเนี่ยนะคนที่อยู่ข้างหลังจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาอย่างไรเป็นการอนุเคราะห์เขาจริงๆเนี่ยนะทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายเนี่ยนะเพื่อนฝูงควรจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรใกล้เกินไปก็ไม่ดีห่างเกินไปก็ไม่ดีทีนี้ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทั้งหลายเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรตลอดจนถึงทิศสุดท้ายคือเบื้องล่าง
บริวารข้าทาสกรรมกรผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลการงานของเราทั้งหลายเราต้องตอบแทนเขาอย่างไรสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาอย่างไรเจตนาที่เป็นเหตุให้เว้นจากความชั่วต่างๆเหล่านี้ให้ไปประพฤติในคุณงามความดีที่เรียกว่าเป็นจารีตกับวารีตเนี่ยนะสิ่งที่ควรเว้นกับสิ่งที่ควรปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรอันนั้นแหละเป็นลักษณะของศีลบารมีเพราะศีลไม่ใช่เว้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆแล้วก็เป็นศีลไปหมดก็ไม่ใช่ก็ต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้นไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทำจึงเป็นลักษณะของศีลส่วนลักษณะของเนกขัมมะก็คือความคิดที่เกิดขึ้นความคิดเพื่อที่จะออกจากภพมีกามภพเป็นต้นโดยการเห็นโทษเป็นอันดับแรกนะว่าโทษของการเกิดในภพเนี่ยเป็นอะไรฮะทุกของการเกิดเนี่ยนะทุกแห่งการเกิดทุกก็อยู่ในครรภ์ทุกที่คลอดออกจากครรภ์ทุกที่เกิดจากการบริหารครรภ์ทุกที่คลอดจากครรภ์แล้วก็ทุกที่สู่โลกภายนอกทุกเพราะไหนจะต้องแสวงหาปัจจัยเป็นเครื่องเลี้ยงดูทุกเพราะเบียดเบียนตัวเองไหนทุกเพราะได้รับการเบียดเบียนจากผู้อื่นเนี่ยนี่ทุกในมนุษย์แล้วถามว่าทุกในอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานจะทุกข์ขนาดไหนเพราะเนื่องจากเห็นพิษภัยทุกโทษของอบายเห็นโทษภัยของกามสุขติทั้งหลายใจก็น้อมไปเพื่อจะออกใจที่น้อมไปเพื่อจะออกจากกามภพเหล่านี้เรียกว่าเนกขัมมะบารมีคือใจนี้มุ่งจะออกโดยส่วนเดียวเปรียบเหมือนอะไรราชสีที่ไม่ยินดีในกรงทองเขาว่างั้นต่อไปบารมีอย่างที่4ก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีนั้นมีลักษณะเข้าใจถึงลักษณะความพิเศษหรือลักษณะที่เสมอกันหมายความว่าปัญญานี้รู้จักวิเศษสภาวะหรือปัจจตสภาวะของสังคตธรรมทั้งหลายว่าสังคตธรรมทั้งหลายแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรลักษณะเฉพาะตัวของสังคตธรรมแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเช่นลักษณะของภูตรูปแต่ละอย่างเป็นอย่างไรลักษณะของอุปาทายรูปแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของจิตเจตสิกเป็นต้นนั้นเป็นอย่างไรนะลักษณะของสังคตธรรมที่อยู่ในกามภพเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรที่หยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นเนี่ยนะแยกแยะลักษณะความแตกต่างกันได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันก็รู้จักความเสมอกันของสังคตธรรมทั้งหลายนะสังคตธรรมที่มีความเสมอกันในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพี่แบบง่ายๆก็คืออย่างเช่นคนในโลกนี้เกิดมามีใครหน้าตาเหมือนกันบ้างมีใครหน้าตาเหมือนก็รู้ความแตกต่างแห่งแม้กระทั่งสีเหล่านี้ไอ้เหมือนกันล่ะต่างกันก็คือหน้าตารูปร่างสวดทรงเป็นต้นไม่เหมือนกันและที่เหมือนกันล่ะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะเรียกว่ารู้ความต่างแล้วก็รู้ความเหมือนว่าต่างในส่วนไหนแล้วก็เหมือนในส่วนไหนของสังขารธรรมทั้งหลายของสังคตธรรมทั้งหลายทีนี้นัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็เช่นว่าลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างกุศลกับอกุศลลักษณะที่แตกต่างกันแห่งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นลักษณะที่แตกต่างกันแห่งอกุศลเช่นอกุศลกรรมบทเป็นต้นหรือลักษณะของอุปกิเลสแล้วก็เมื่อรู้ลักษณะแห่งกุศลอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังรู้ว่ากุศลอกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่างไรมีผลต่อไปอย่างไรปัญญาที่มีความเข้าใจทราบซึ้งนะแยกแยะลักษณะเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งความดีความชั่วเป็นต้นเนี่ยนะจนสามารถถือเอาแต่ธรรมะที่เป็นฝ่ายดีทิ้งธรรมะที่เป็นฝ่ายชั่วเข้าไปรอบรู้ในกองแห่งสังคตธรรมทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นลักษณะของปัญญาที่เรียกว่ารู้โดยประการต่างๆส่วนวิริยะบารมีนั้นมีลักษณะการปรารภถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยกายและจิตทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นนะทั้งแรงกายและแรงใจเรียกว่าด้วยกำลังกายและกำลังใจภาคเพียรเกื้อกูลช่วยเหลือเรียกว่าทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเจริญกุศลเพราะอย่าลืมว่ากิจกรรมในการช่วยเหลือนั้นถือเอากุศลเป็นหลักเพราะว่ากุศลนั้นเป็นการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าคิดว่าเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วทำอกุศลเนี่ยนะเป็นการช่วยจริงไหมก็บอกไม่จริงเพราะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะ
การปรารภความเพียรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องทำด้วยกายและจิตที่เป็นกุศลกายก็คือหมายความว่ากายที่มีกุศลจิตเป็นสมุฐานกุศลจิตเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือก็ทำให้สัตว์อื่นนั้นได้รับประโยชน์อย่าลืมว่าประโยชน์มี3อย่างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็คือปัจจัย4ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้คือปัจจัย4เอาแล้วยานพาหนะอยู่ส่วนไหนก็อยู่ในส่วนเสนาสนะนับเนื่องในเสนาสนะฉะนั้นประโยชน์คือปัจจัย4เหล่านี้นี่แหละที่เป็นประโยชน์ของการดำรงชีพอยู่ในปัจจุบันทีนี้ถามว่าปัจจัย4เหล่านั้นจะเกิดได้อย่างไรสมัยนี้ก็เกิดจากการซื้อขายกว่าจะได้มีปัจจัย4นี้การที่จะมีการซื้อขายก็ต้องมีรายได้ที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเมื่อมีรายได้ก็มีการซื้อขายฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทำทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4เมื่อทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4ผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ก็เรียกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ผลประโยชน์ในโลกนี้กว่าจะได้ก็ต้องได้ด้วยความภาคเพียรพยายามเหมือนกันและประโยชน์โลกหน้าล่ะคือประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะถ้ามองเห็นมันจำต้องใช้จำต้องดำรงอยู่ในโลกก็เหน็ดเหนื่อยทีนี้ขณะเดียวกันทำยังไงไม่ให้ขัดต่อประโยชน์โลกหน้าที่จะได้รับประโยชน์ในโลกหน้าคำว่าโลกหน้าก็หลายๆภพหลายๆชาติโดยที่ไม่มีทุกข์มีโทษมีภัยในการดำเนินชีวิตเป็นไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือยังไงเป็นฐานแห่งการตรัสรู้ธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะดำเนินชีวิตอย่างไรปฏิบัติเจริญกุศลธรรมอย่างไรที่จะเข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งแทงตลอดพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งวัฏทุกข์เนี่ยนะการที่จะแสวงหาประโยชน์เหล่านี้ลำพังให้แก่ตัวเองนี่ก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยเต็มทีอยู่แล้วใช่ไหมประโยชน์โลกนี้แสวงหาปัจจัยที่จะเลี้ยงดูตัวเองก็ถือว่าไม่ง่ายสักเท่าไหร่แล้วปัญหาว่าต้องเลี้ยงดูคนอื่นด้วยสิจะเหนื่อยขนาดไหนแล้วคราวนี้ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แสวงหาเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงผู้อื่นให้กินอิ่มนอนหลับแค่ชาตินี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ใช่ไหมอีกไม่กี่ปีเพราะมีสติมีปัญญามีความเป็นมนุษย์นี่และชาติหน้าล่ะเอาปัญหามันจะไปขัดแย้งกับประโยชน์ชาติหน้าซะอีกแก้ปัญหาถ้ามองแบบรายวันไปก็บอกว่าแก้ปัญหาวันนี้ไม่ยากแต่ละพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกันเนี่ยนะแล้วแก้ปัญหาไม่ให้มันขัดกับปรืนนี้เดือนหน้าไม่ขัดกับปีหน้าไม่ขัดกับ20 30ปีไม่ขัดกับชาติหน้าแล้วไม่ขัดกับหลายๆชาติบางทีนะมานั่งนึกดูว่าไอชาติหน้าไม่น่ากลัวไอกลัวชาติที่3ไปอีกชาติหน้าไม่น่ากลัวเพราะชาตินี้เรามีสารณะใช่ไหมก่อนนี้เราก็สมาทานอธิษฐานยังไงขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ชาติหน้าไปดีแน่ทีนี้ชาติหน้าไม่มีศาสนาแล้วคราวนี้จะทำไงเอาชาติหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไปนับถือใครคราวนี้ชาติที่นับชาตินี้ชาติ1ชาติหน้าชาติที่2ไอ3 4 5ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็จบเลยวัตตะนั่นนะหมายความว่าเลิกทำบุญเลยทำแต่ทำบาปถามว่าโอ้ยไม่หรอกของเราคนดีเก่งจังเลยเนาะสังเกตก็ดูศึกษาธรรมะยังแบ่งเวลาไปเป็นอกุศลได้ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรนะไม่พูดถึงตอนที่ชาติไม่มีศาสนาหรอกชาติที่มีศาสนายังแบ่งเวลาไปทำอกุศลได้ตั้งเยอะแยะใช่ไหมแล้วชาติที่มีศาสนาไม่มีศาสนาเลยจะเป็นอย่างไรชาติที่พอรู้บุญรู้บาปยังแบ่งใจไปทำบาปได้บ้างนะยังแบ่งใจไปโกรธคนนั้นทีไปตำหนิคนนี้ทีมีแต่ไม่ดีเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยนะก็ยังมีเวลาไปตำหนิคนอื่นเอาแล้วถ้าไม่มีศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็ต้องภาคเพียรพยายามให้เต็มที่เลยตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ดีๆเนี่ยนะไม่งั้นก็เดินไปเหยียบกองไฟเนอะงั้นเนี่ยการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยไอ้ลำพังทำแก่ตัวเองนี่ก็ถือว่ายากอยู่แล้วอย่างที่กล่าวไปผู้ที่คิดจะออกจากวัฏฏะด้วยลำพังของตนก็ยากอยู่แล้วแล้วขณะเดียวกันมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยกรุณาเนี่ยนะด้วยใจกรุณาเพราะภาระเหล่านี้เกิดจากความกรุณามันจะต้องภาคเพียรพยายามแค่ไหนเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทีนี้ไอ้ข้อต่อไปนี่เห็นชัดเลยว่าไอ้การจะช่วยเหลือเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นเอาไงเนาะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหรือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมันได้ง่ายไหมล่ะไม่เพราะจะต้องไปเจอสัตว์และสังขารที่ให้ทุกข์ให้โทษอยู่ตลอดเวลาไปเจอสัตว์
ที่พร้อมที่จะให้โทษเราอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างว่าถ้าเดินผ่านกรงสุนัขอะไรสุนัขก็เห่าใช่ไหมพูดเพราะหน่อยนะนี่พูดเพราะมากถ้าผ่านกรงสุนัขสุนัขก็หอนมันทำหอนก็ค่อยชวนเห่าด้วยทีถ้าผ่านที่ที่ยุงมันเยอะยุงก็กัดมันมีฟันด้วยเนาะยุงเนาะเอาก็ใช้ก็กัดไงมันจิ้มเอานะแต่นี่สำนวนนะนี่ถามว่าถ้าไปเจอนักเลงคนพาลน่ะเขาชื่นชมเราไหมไม่เนี่ยนะถ้าไปเจอคนพาลเจอคนที่เรียกว่าเป็นข้าศึกศัตรูคู่เวรกันมาแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้ข้าศึกโดยชนชาติศาสนาเป็นต้นเนี่ยเขาจะอวยชัยให้พรเราไหมไม่เนี่ยนะข้าศึกการแข่งขันมันเจอสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูก็ต้องคอยอดกลั้นทุกโทษอย่างว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยคนอดทนสูงมากนะถึงจะให้ทานได้ให้ครั้งเดียวเนี่ยนะแต่แบบหมายว่าอย่างถ้าให้สตังค์ไม่ค่อยยากควักเสร็จก็ให้ได้เลยครั้งเดียวนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กัดฟันสักครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยนะแต่ปัญหาว่าต้องให้บ่อยให้ประจำแล้วก็ให้ต่อเนื่องอันนั้นไงถ้าถามว่าถ้าหุงข้าวใส่บาตรเองแล้วไอ้ครั้งเดียวเนี่ยนะถ้ากำลังทานอยู่แล้วแบ่งให้นี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถามว่าต้องรับภาระในการหุงต้มเพื่อเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงทุกวันเป็นต้นเนี่ยนะจะขันเหนื่อยขนาดไหนท่านจะต้องมีความอดทนขนาดไหนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาก็ไม่หมายความว่าคนที่จะให้ทานก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะองค์ประกอบของสมมติข้าวหม้อหนึ่งกว่าจะเป็นข้าวหม้อหนึ่งมันง่ายไหมล่ะเอานะกว่าจะมีกับข้าวแต่ละอย่างมาตั้งบนโต๊ะนี่ง่ายไหมกว่าจะได้ปัจจัยเหล่านั้นมาตั้งแล้วมันต้องตั้งอย่างนั้นบ่อยๆเนืองๆประจำเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเลี้ยงปากท้องตัวก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไหมถ้าทำเองก็ไม่น่าบ่นเท่าไหร่ทำเลี้ยงคนอื่นด้วยสิแล้วคนอื่นเขาชมเราตลอดถ้าที่ไหนล่ะเนี่ยนะมันก็ถ้าเคยอะไรไหมทำไมแบบคิดถึงมานึกถึงสมัยเด็กๆโอ้ยคุณแม่ก็จะหุงข้าวทำกับข้าววางไว้บนโต๊ะนะเราก็ไปเล่นที่ไหนสบายมาถึงก็กินนะบ่นอีกนะว่ากับข้าวไม่อร่อยอย่างเงี้ยทำไมไม่มีอันนั้นทำไมไม่มีอันนี้ล่ะแม่ก็บอกเอาแล้วไปทำอะไรมาล่ะไม่ไปหาเองล่ะเงียบเลยนี่หลังก็รู้เขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่ไปหามาเองล่ะมาบ่นทำไมก็ใช่นะเรามัวแต่ไปเล่นแต่พอมาถึงเวลาทานปั๊บเอ๊ะทำไมอันนั้นไม่มีทำไมอันนี้ไม่มีทานเสร็จก็วางกองพเนินแล้วก็แม่ก็ล้างต่อนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะการให้ทานเนี่ยจะต้องเจอในลักษณะนั้นอันนั้นแหละที่จะต้องมีความอดทนสูงมากเนี่ยนะจะต้องมีความอดทนถ้าหากว่าคนที่ไม่อดทนเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีว่าคนที่มีขันตินี่ดูจากอะไรดูถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลยังเจริญกุศลธรรมต่อไปได้เรียกว่าคนมีความอดทนเพราะถ้าคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยนะเลิกเลยทำเรียกว่าครั้งเดียวก็สุดซึ้งเหมือนกันนะสุดซึ้งเนี่ยพูดแบบภาษาไพเราะนะภาษาทูตภาษาชาวบ้านก็โกรธมากนะโกรธจริงๆเหมือนกันยั่วสุดขีดเลยว่าตัดสายสัมพันธ์ทุกสารพัดชนิดเหมือนกันนะพันการให้ทานนั้นก็ถือว่าที่จะให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างแบบพระโพธิสัตว์ท่านทำเนี่ยไม่ใช่ให้ชาติเดียวให้ชาติเดียวนะเราก็ว่าโอ้โหมันยังทุกข์มากแล้วท่านให้กี่สิบชาติกี่ร้อยชาติกี่หมื่นชาติกี่ล้านชาติถ้าให้ครั้งเดียวมันก็ชาติเดียวก็ยังพอสู้ทนแต่นี้ให้เป็นอสงไขยอสงไขยเนี่ยนะให้กันจริงๆอ่ะนะเพราะแล้วถามว่าเจอคนที่ให้แล้วคนที่ให้เสร็จเนี่ยเขาขอบคุณไหมอย่างที่ว่าทำไม่อร่อยก็บ่นอีกอันนี้ยังดีนะทำไม่อร่อยยังบ่นแต่มีเจอหนักกว่านั้นอีกเนี่ยนะกินเสร็จแล้วก็ทุบหม้อทุบไผ่ทิ้งเลยด้วยซ้ำไปเจอคนประเภทนั้นอีกทำไงตรงนี้ที่จะต้องมีความอดทนแล้วก็อดทนต่อสังขารเนี่ยต่อสังขารในหมายคำว่าเช่นจะให้ทานเนี่ยไปให้บางแห่งเนี่ยร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นเนี่ยนะท่านเจออุตุเป็นต้นที่ไม่สัปปายะเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้กันได้ง่ายๆรักษาศีลก็เหมือนกันอุปสรรคในการรักษาศีลนี่มันเยอะแต่ถ้ารักษาว่าปานาติปาตาแค่สมาทานให้จบเสร็จแล้วก็จบแล้วก็จบเลยหุบปากศีลก็จบแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ไม่ยากแต่หมายความว่ารักษากุศลศีลเหล่านั้นให้บ่อยให้ยาวต่อเนื่องเป็นไปได้นานถ้าอย่างนี้ยากนะโดยเฉพาะวารีตศีลก็ยากแล้วต้องทำจารีตศีลอีกภาระเหล่านั้นก็ถือว่ายากไปกว่านั้นอีกฉะนั้นเวลานั้นอ่ะอย่างที่เขาบอกว่าหลายคนก็บอกโอ้อยากจะทำวารีตศีลเหลือเกินอยากจะสงเคราะห์มารดาบิดา
แต่ก็ไม่ใช่แม่พ่อแม่ก็ไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะแบบไปคุยอะไรก็ง่ายหมดนะอะไรก็ง่ายไปหมดสะดวกใจไปหมดบอกไม่หรอกนะนะท่านก็มีจิตวิญญาณทีนี้ปัญหาว่าอกุศลวิญญาณท่านเยอะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอกุศลจิตนะใช้อกุศลวิญญาณมันมากขึ้นเนี่ยมันก็สงเคราะห์ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันมันก็ยากเนี่ยนะแล้วก็ศีลในลักษณะอื่นๆทั้งวจารีตศีลในแง่อื่นๆก็ไม่ใช่จะประพฤติกันง่ายฉะนั้นคนที่จะรักษาศีลนั้นเหล่านั้นให้ยาวให้ต่อเนื่องต้องมีความอดทนสูงมากแล้วก็ศีลแต่ละข้อเนี่ยอย่างบางคนรักษาศีลเนี่ยจะต้องเหนื่อยเพิ่มอย่างชีวิตใช้ชีวิตแบบคนทุศีลไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่คือว่าใช้ชีวิตเยี่ยงกาเนี่ยนะไม่เหนื่อยคนกล้าเพียงกาเนี่ยหมายว่าเข้าได้กับทุกสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะถ้าเข้าได้กับสังคมสิ่งแวดล้อมเรียกว่ากลายร่างเป็นกับสารพัดอย่างนะใช้ชีวิตอย่างนี้เลี้ยงชีวิตไม่สู้ยากใช่ไหมหมายความว่าเหมือนกับแบบอะไรคนภาษาไทยคนเลี้ยงง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไปภาคไหนกินได้หมดนะเขาเลี้ยงเหล้าก็กินเหล้าเขาเลี้ยงกัญชาก็สูบกัญชาเขาเลี้ยงอะไรสูบเลี้ยงยาบ้าก็เพราะว่าเจอสังคมแบบไหนถ้ารับเลี้ยงถ้าแบบนั้นอ่ะอยู่ไม่ยากแต่ก็ตายง่ายนะก็ไม่ได้แปลว่าอยู่สบายยาวอายุยืนนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าดูเหมือนอยู่ง่ายแต่จริงๆแล้วรวมๆแล้วก็ถือว่าอยู่ยากมันคนที่ยิ่งประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ำทั้งนั้นเพราะสัมมาอาชีพนี่เนื่องด้วยศีลใช่ไหมเป็นกุศลศีลนั้นก็อาบเหงื่อต่างน้ำด้วยความอดด้วยความทนด้วยความเหน็ดเหนื่อยอากาศร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอาชีพแต่ละอาชีพนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรที่มันแหมปูพรมต้อนรับเชื้อเชิญหรอกเว้นแต่ผลบุญเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นแบบรวมๆทั่วไปถ้าอาหารทุกชนิดเนี่ยได้มาด้วยหยาดเหงื่อทั้งนั้นแหละทุกถ้วยทุกชามทุกภาชนะทุกชิ้นเนี่ยนะผ่านหยาดเหงื่ออะไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยสมบัติที่เราเห็นเนี่ยผ่านเหงื่อมาทั้งนั้นผ่านเหงื่อผ่านเลือดแล้วก็ผ่านน้ำตามาทั้งนั้นกว่าจะแปรสภาพมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะอย่างโอ้เห็นกุหลาบงามเหลือเกินนายมาลาการเอามาจัดเรียบร้อยดีถามว่ากุหลาบเนี่ยกว่าจะเพาะปลูกมาสำเร็จได้ขนาดนี้ผ่านเหงื่อผ่านเลือดและผ่านน้ำตามาเท่าไหร่กว่าจะได้มาเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้ทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งไฟหนังสือหนังหาตำรับตำราที่นั่งผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดที่เราใช้สอยเนี่ยผ่านคราบเลือดคราบเหงื่อคราบน้ำตามาทั้งนั้นกว่าจะสำเร็จมาเป็นแต่ละสิ่งได้นั่นนะพันคนที่ยังเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลเนี่ยจะต้องมีความอดทนในสัตว์และสังขารอย่างสูงมากหรือแม้กระทั่งคนที่เจริญเนกขัมมะเจริญกุศลธรรมเพื่อจะออกจากภพก็เหมือนกันต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะมาอวยชัยให้พรขอให้ทุกท่านเดินทางเพื่อสู่พรหมโลกขอให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงความยินดีด้วยนะมุทิตาด้วยอะไรด้วยบอกไม่ไอ้แค่นั้นแหละเนี่ยนะก็ดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนกันด่ากันขุดมาก่นกันเท่าที่จะทำได้อันนั้นแหละเป็นลักษณะของต้องอดกลั้นและการออกจากภพนี่ก็ต้องอดกลั้นมีความอดทนสูงมากเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าแต่จริงเขามาว่าโดยอัธยาศัยก็เชื่อว่าไอ้การทนอยู่ในภพเนี่ยมันทุกข์กว่าออกจากภพอีกเรียกว่าการเดินเพื่อออกจากภพยังจะมอพอมองเห็นทางบ้างแต่เดินเพื่อไปอยู่ในกองทุกข์นี่สิแหมไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่ที่ใดอย่างไรเนี่ยมองไม่เห็นเลย